ซึ่งเป็นข้าวเหนียวนาปังเปลือกเมล็ดสีขาวนะครับที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับนั่นก็คือ CP ตอง8นะครับผมเอาอีกครั้งนึงครับพี่น้องครับนี่นี่ครับ CP รับประกันคุณภาพนะครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับผมนี่อยากสิแนะนำนะครับสำหรับข้าวเหนียวนาปังนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวนาปังเปลือกเมล็ดสีขาวนะครับที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับนั่นก็คือ CP ตอง8นะครับผมนี่ซึ่งตอนนี้นะครับมาหลายร้อยกระสอบเลยทีเดียวนะครับผมนี่ซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้นะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องทั่วไปเกษตรกรเฮาเนาะเนื่องจากว่าเป็นเขานะครับที่มีลักษณะประจำพันธุ์นะครับก็คือต้นเตี้ยแต่กอได้ดีนะครับและก็มีผลผลิตสูงนะครับรวมทั้งรสชาตินะครับก็คือเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มและก็มีกลิ่นหอมนะครับเอาส่วนรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปเบิ่งเมล็ดกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับบาทที่นี่นะครับเข้าเอากระสอบเขานะครับมาเบิ่งกันแจ้งๆครับผมนี่เพื่อสิเบิ่งเมล็ดนะครับของข้าวเหนียวนาปังนะครับ CP ตอง8เนาะครับพี่น้องครับพี่น้องเอาก้อนอื่นเบิ่งกระสอบครับผมนี่ก้อนนี่ครับพี่น้องนี่คือกระสอบของข้าว CP ตอง8ครับผมนี่เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับผม CP ตอง8นะครับ CP รับประกันคุณภาพนะครับพี่น้องเอานะครับมาเบิ่งลาเบลครับผมนี่หรือว่าฉลากครับผมนี่CP Right 888ครับผมนี่นี่คือเลขปอพ่อเนาะแล้วก็นอกจากนั้นครับผมนี่ดูวันเดือนปีนะครับในการทดสอบความงอกแล้วก็หมดอายุครับนี่โอ้อีกโดนครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับ CP ตอง8ของเราครับผมเอาครับพี่น้องครับบาทที่นี่มาเบิ่งลักษณะของเมล็ดนะครับผมนี่ของข้าว CP ตอง8นะครับข้าวเหนียวนาปังนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงที่สุดนะครับผมนี่วุ้ยเม็ดใหญ่เม็ดเง่าครับพี่น้องครับนี่เนาะและก็เป็นข้าวเหนียวนาปังนะครับที่มีเปลือกเมล็ดสีขาวครับพี่น้องครับนี่เนาะเบิ่งเบิ่งครับพี่น้องครับนี่ผมจะสอนให้เนาะเอาอีกครั้งนึงครับพี่น้องครับนี่วุ้ยนี่ครับ CP รับประกันคุณภาพนะครับผมเอาครับวาจาให้พี่น้องพ่วงไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะประจำพันธุ์นะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับที่มีชื่อว่า CP ตอง8ครับผมนี่เนาะจะเป็นข้าวเหนียวนาปังนะครับที่ไม่ไวต่อแสงครับก็คือสามารถที่ใช้ได้ทั้งหน้าปีแล้วก็หน้าปังเนาะเป็นข้าวเหนียวนาปังต้นเตี้ยครับพี่น้องครับต้นเตี้ยเนาะความสูงนี่ประมาณ120เซนครับมองได้คุ้มคุ้มแน่เนี่ยกับเพียกเถิดเนาะครับพี่น้องครับ120เซนกับพอดีพอดีครับไม่เตี้ยเกินไปและก็ไม่สูงเกินไปนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับมีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับประมาณ120วันครับพี่น้องครับพี่น้องและที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมได้บอกจ่าไปแล้วครับผมก็คือหลังจากที่เราเอาไปสีแล้วนะครับแล้วเอามานึ่งเนี่ยจะมีลักษณะอ่อนเหนียวแล้วก็นุ่มนะครับที่สำคัญที่สุดคือมีกลิ่นหอมนะครับผมเอาดังนั้นก็ฝากพี่ฝากน้องเด้อนะครับสำหรับข้าวเหนียวนาปังที่มาแรงที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวเปลือกเมล็ดสีขาวนะครับนั่นก็คือ CP ตอง8นะครับพี่น้องเอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจครับ3หมายเลขครับ0899428684นะครับ0925164252นะครับและก็0650495999นะครับเอาจังไหนก็ฝากติดต่อมากันแล้วกันนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญแช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขอลาพาจากพี่น้องพงไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมข้าวเหนียวนาปังเปลือกเมล็ดสีขาวครับ CP ตอง8ครับพี่น้องครับ